คุก5ปีปรับ 100,000 มอเหรียญทองโพสต์หมิ่นศิระอดีตส.ส.พลังประชารัฐศาลอาญาสั่งจำคุกมอเหรียญทอง5ปีปรับ 100,000 บาทรอลงอาญา2ปีปมโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทศิระอดีตส.ส.พลังประชารัฐวันนี้7สิงหาคม66ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอเศษ325ส่วน2565ที่นายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐเป็นโจทยื่นฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหน้าผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตามมาตรา328จากกรณีเมื่อระหว่างวันที่22ถึง26ธันวาคม2564จำเลยได้ใช้เฟซบุ๊กชื่อเหรียญทองแน่นหนาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กหมิ่นประมาทโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบคายรวมทั้งหมด5ครั้งต่างกรรมต่างวาระกันทำนองว่าโจทย์ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเป็นผู้สมัครส.ส.เพราะเคยต้องคำพิพากษาและถูกตัดสิทธิทางการเมือง20ปีและข้อความทำนองว่าบุกรุกโรงพยาบาลสนามจนต้องเลื่อนการเปิดโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินออกไปจนทำให้กระทบกับผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งข้อความอื่นๆทำให้โจทย์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังเหตุเกิดที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กทม.โดยวันนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองจำเลยพร้อมทนายความเดินทางมาฟังคำพิพากษาตามกำหนดนัดขณะที่โจทย์ส่งเสมียนทนายความมาแทนศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการที่จำเลยโพสต์ข้อความลักษณะดังกล่าวลงในเฟซบุ๊กซึ่งเปิดเป็นสาธารณะมีประชาชนเข้าไปโพสต์แสดงความคิดเห็นต่อท้ายถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโจทย์ให้ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ประกอบมาตรา326เป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเรียงกระทงความผิดไปแต่การกระทำไม่ถึงกับเป็นร้ายแรงที่พากษาจำคุกรวม5กระทงกระทงละ1ปีปรับกระทงละ 20,000 บาทรวมจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาททั้งนี้จำเลยได้ประกอบคุณงามความดีและเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้2ปีให้ลบข้อความหมิ่นประมาทที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊กทั้งหมดและให้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉะนับหนึ่งโดยจำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณาผู้สื่อข่าวรายงานว่านายศิระได้ฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาลักษณะหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทั้งหมด4คดีซึ่งมีคำพิพากษาแล้วรวม3คดีคือคดีหมายเลขดำที่อเศษ1919ส่วน2564ศาลได้พิพากษาจำคุก3ปีและปรับ 300,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาคดีหมายเลขดำที่อเศษ 1,510 ส่วน 2,565 ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปีและปรับ 200,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาและคดีนี้หมายเลขดำอเศษ 326 ส่วน 2,565ซึ่งได้พิพากษาจำคุก5ปีปรับ 100,000 บาทส่วนคดีที่4คือคดีหมายเลขดำที่อเศษ 2,577 ส่วน 2,565 ศาลได้นัดสืบพยานในเดือนกุมภาพันธ์ 2,567สองโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สนามแรกพร้อมช่องถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ซีวีลีกหรือชื่อเดิมอาเซียนกรังปรีในสัปดาห์แรกที่จะแข่งขันกันที่เมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้โดยรายการนี้จะแข่งขันทั้งหมด2สนามที่ประเทศเวียดนามและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
รูปแบบการแข่งขันจะเป็นแบบพบกันหมด4ชาติประกอบด้วยแชมป์เก่าไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามซึ่งทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เก่า2สมัยในรายการนี้จะประเดิมสนามด้วยการพบกับอินโดนีเซียก่อนที่เกม2จะพบกับฟิลิปปินส์และปิดท้ายด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สนามแรกวันที่4สิงหาคม2566 16นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทย19นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์วันที่5สิงหาคม2566 16นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์19นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่6สิงหาคม2566 16นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย19นาฬิกาไทยพบเวียดนามสำหรับแฟนๆสามารถรับชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลซีวีลีก2023สัปดาห์แรกที่เมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามได้ทุกนัดผ่านทางการถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ทุกเกมโซเชียลมีเดียพลิกชีวิตล่าสุดของคิมมินจีนางฟ้ากรีธาลุคเน็ตไอดอลแดนกิมจิภาพอัปเดตความเคลื่อนไหวของนักกีฬาคนสวยที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์เกาหลีใต้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานั่นก็คือคิมมินจีที่มาพร้อมรูปลักษณ์สะดุดตาชนิดที่เป็นดารานางแบบได้สบายคิมมินจีเริ่มเป็นที่รู้จักจากการที่เว็บไซต์ All K-pop รายงานว่าในการแข่งขันกรีธาระดับเขตโกซองจังหวัดคังวอนทีมจินชอนสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้4เหรียญซึ่งรวมถึงเหรียญทองในการวิ่งผลัดหญิง 4x400 เมตรโดยมีดาวเด่นอย่างคิมมินจีนำทัพสื่อดังกล่าวรายงานว่าลมกรดสาววัย26ปีนอกจากจะได้รับความสนใจจากผู้ชมและสื่อมวลชนด้วยรูปร่างหน้าตาแล้วทักษะการวิ่งของเธอก็ดีเยี่ยมไม่แพ้กันเมื่อกวาดรางวัลได้มากมายตั้งแต่สมัยเป็นเยาวชนก่อนจะถูกสโมสรจินชอนคว้าตัวมาช่วยทีมคิมมินจีกลายเป็นกระแสในหมู่ชาวเน็ตเกาหลีใต้ที่คอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันเช่นนี่คือนักกีฬาหญิงที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศของเราเธอดูเหมือนคาริน่าเกิร์ลกรุ๊ปวงอเอสปาเธอมีทั้งความสามารถและความงามอีกสักพักเธอต้องไปออกรายการวาไรตี้แน่ๆและเธอสวยมากจริงๆเป็นต้นปัจจุบันลมกรดสาวสวยกลายเป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลนักกีฬาของแดนโสมไปเรียบร้อยโดยเวลาว่างจากการซ้อมเธอเริ่มออกงานอีเวนต์ต่างๆแถมยังถูกเชิญให้ไปคว้างลูกเบสบอลเปิดเกมตามธรรมเนียมคนดังของเกาหลีใต้เรียบร้อยแถมยังทำรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกหลายแบรนด์ด้วยสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานด้านกรีธารวมไปถึงมุมนอกสนามของคิมมินจีก็ตามไปฟอลโล่อินสตาแกรมอาบศูนย์อาขีดล่างเดกันได้เลย